ครับผมสวัสดีครับสำหรับพ่อบ้านนะครับที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับ กองใส่ผงซักฟอกนะครับหรือว่าซองใส่ขยะในถังนะครับว่าวิธีออกยังไงนะครับเพราะว่าอยากจะออกมาล้างเหลือเกินไม่รู้จะออกยังไงนะครับเลยถามเข้ามานะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสที่จะเอาไปถอดให้ดูนะครับและจะพาพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับพากันไปถอดนะครับว่ามันถอดยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะถอดยังไงนะครับกล่องใส่ผงซักฟอกแบบนี้นะครับบางครั้งมันสกปรกด้านในนะครับสำหรับเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับเนี่ยรุ่นนี้ครับที่พี่น้องถามเข้ามานะครับว่ากล่องใส่ผงซักฟอกเครื่องซักผ้าฮิตาชิ แล้วก็ไอ้ที่ซองใส่ขยะเราจะออกแบบไหนยังไงนะครับช่วยทำให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสมาทำให้ดูเลยนะครับทีนี้เราไปถอดกันเลยนะครับสำหรับพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นเราต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับไอ้ที่ใส่ผงนี่นะครับเนี่ยครับของที่ออกมาก่อนรู้สึกว่าเห็นไหมครับตรงนี้ครับมันจะเป็นหินปูนหินปูนทั้งนั้นเลยนะครับนะครับสะสมไปนานๆมันจะเป็นหินปูนอันนี้คือผงซักฟอกที่มันละลายไม่หมดนะครับนะครับมันก็จะทำให้อุดตันได้เลยนะครับนะครับเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ครับมันอาจจะถูกผงซักฟอกกระเด็นเข้าไปปิดรูน้ำได้เหมือนกันนะครับถ้าเราจะออกมานะครับเราต้องออกมาด้านนี้นะครับกล่องตัวนี้จะออกไปด้านโน้นไม่ได้นะครับต้องออกมาด้านหน้าอย่างเดียวจะเอาเข้าก็เอาเข้าไปทางด้านหน้านี่แหละครับทีนี้ตอนนี้เอาฝามันออกมาแล้วครับออกมาแล้วเหลือแต่ตัวมันนะครับทีนี้เราจะไปถอดด้านหลังนะครับก่อนจะไปถอดด้านหลังนะครับด้านล่างด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีสายยางอยู่นะครับสายยางจากกล่องด้านหลังนะครับห้อยลงมาตรงเตียงอยู่ติดกับขอบถังตัวนี้ครับแล้วก็ปลดออกก่อนนะครับปลดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับปลดยางตัวนี้ครับเห็นครับนี่ครับมันจะมียางดำๆอยู่นี่เส้นหนึ่งนะครับที่จะปล่อยน้ำเข้าขอบถังตัวนี้นะครับเราออกมาก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้ออกมาก่อนนะครับทีนี้หลังจากที่เราออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราไปดูด้านหลังเลยนะครับว่าเราจะต้องถอดแบบไหนนะครับด้านหลังก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมี2กล่องนะครับกล่องนี้อีกอันนึงนะครับชั้นล่างอีกอันนึงนะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่3ตัวเท่านั้นเองนะครับมีน็อตนี่ตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงนะครับนี่อีกตัวนึง3ตัวเท่านั้นครับด้านนี้และด้านนี้นะครับยึดกล่องด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ครับมันจะยึดกล่องตัวนี้ตัวเดียวทีนี้ก่อนที่เราจะถอดน็อตออกมาปุ๊บเราถอดไอ้พวกยางนี่ออกก่อนนะครับเนี่ยยางพวกนี้ออกให้หมดนะครับเนี่ยครับถอดออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนเลยนะครับเนี่ยครับเราถอดออกมาก่อนเลยนะครับเนี่ยครับถอดยางพวกยางน้ำพวกนี้ครับออกมาให้หมดก่อนนะครับเอาออกมาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเลยนะครับออกมาวางแบบนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้ครับเอาแบบนี้นะครับจากนั้นมาแล้วก็มาขันน็อตออกเลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับมันจะยึดกล่องตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยครับเราคลายน็อตออกมาเลยนะครับถอดออกมาเลยประมาณนี้ครับเนี่ยครับสายยางตัวนี้ครับมันจะไปลงเข้าขอบถังเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับตอนเอาใส่เราต้องเอาไปใส่ให้ดีนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับกล่องประมาณนี้นะครับแล้วมินิอีกกล่องนึงนะครับตัวนี้ครับมินิอีกกล่องนึงหลังจากที่เราถอดน็อตเอาตัวนี้ออกแล้วเราก็มาคลายน็อตยึด2ตัวเองครับเนี่ยครับ2ด้านนะครับเนี่ยครับมีด้านนี้อีกตัวนึงนะครับเห็นชัดไหมครับเห็นแล้วครับทีนี้จะสังเกตนะครับ เขาจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้ครับล็อก2ที่นะครับนะครับล็อก2ที่ตัวนี้จะต้องดันไปข้างหน้านะครับเอาออกไปทางในถังเลยนะครับนะครับออกมาด้านนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับพวกมันจะมีที่ล็อกอยู่นะครับล็อก2ตัวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะออกให้ดูเลยนะครับล็อกของมันนะครับเราก็งัดเลยครับนะครับงัดตัวนี้ครับงัดล็อกออกไปเห็นไหมครับดันไปเลยนะครับเนี่ยครับหลุดไปแล้วครับหลุดล็อกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดึงข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยครับหลังจากที่มันหลุดล็อกไปแล้วนะครับเนี่ยครับมันหลุดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ไปถอดด้านหน้าเลยนะครับเมื่อกล่องหลุดจากน็อตมาแล้วนะครับแล้วก็งัดลงมาเลยครับเนี่ยครับดันลงไปเลยครับให้มันพ้นขอบนี่นะครับพ้นขอบด้านหน้านี่ครับล็อกตัวนี้ครับ
ดันลงไปเลยครับงัดลงไปเห็นไหมครับยกออกมาแบบนี้ครับง่ายดายนะครับเห็นไหมครับบางครั้งตัวนี้ครับจะไปคาบหินปูนหินปูนที่มาเกิดมาจากผงซักฟอกนะครับมันจะไปปิดรูน้ำนะครับสำหรับฮิตาชิรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับทีนี้ น็อตยึดไอ้ตัวนี้ครับน็อต3ตัวนี่นะครับเนี่ยครับ3ตัวเนี่ยเราถอดออกมาถอดออกมาปุ๊บนะครับทีนี้เราก็จะงัดไอ้ตัวนี้ครับมันแค่สวมไปเท่านั้นเองครับเราสามารถงัดไอ้ตัวนี้ออกมาล้างได้เลยนะครับตัวนี้ครับมันจะมีน็อตยึดไว้เท่านั้นเองนะครับ3ตัวนะครับเนี่ยครับเราถอดออกมาได้นะครับตัวเนี้ยหลังจากที่เราถอดน็อต1ตัว2ตัว3ตัวออกแล้วปุ๊บเราก็งัดไอ้ตัวนี้ครับเอาออกมาล้างได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอาออกให้ดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนเพราะว่า เราจะต้องได้ทำความสะอาดมันอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยครับพอเราคลายน็อตปุ๊บมันก็จะหลุดลงไปเลยได้นะครับแต่บางตัวมันหลุดยากเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเป็นหินปูนนะครับเนี่ยครับอันนี้ทำให้ดูเห็นไหมครับมันจะออกแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยครับพอเราคลายน็อตข้างบนออกเราดึงออกมาเห็นไหมครับเราถ้ารูมันตันนะครับเราก็สามารถทำความสะอาดมันได้เนื่องจากว่ามันเป็นคราบหินปูนพวกนี้นะครับเนี่ยครับเราสามารถทำความสะอาดในกล่องนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับตอนที่จะเอาใส่แล้วก็เอาเข้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตามช่องน็อตของมันเลยนะครับเนี่ยครับมันจะมีช่องของมันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราตอนนี้เข้าไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับจากนั้นมาก็เอาน็อตเข้าใส่ตามเดิมนะครับเนี่ยครับน็อตเข้าใส่ตามรูมันเหมือนเดิมหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับทีนี้ปัญหาตอนที่จะเอาใส่นะครับเอากล่องตัวที่ใส่นะครับใส่เข้าไปด้านในนะครับอาจจะสับสนไปหน่อยเนื่องจากว่าเราไม่เคยทำนะครับทีนี้ผมจะเอานี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วพี่น้องจำได้แล้วต้องเอาเข้าที่เดิมแล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิม3ตัวนะครับ ทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับที่ถ้าเราไม่เคยนะครับเราจะเอาใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับ ถ้าเราจะเอาใส่นะต้องเอาไอ้ตัวขอบตรงนี้ครับสองด้านนี่ครับเข้าไปอยู่ด้านในตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับสองด้านเลยนะครับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับด้านถังไปหน่อยนึงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับให้ตัวนี้ครับมันเข้าล็อกอยู่ข้างในนี่เลยนะครับจากนั้นก็ยกขึ้นให้สุดแล้วก็ดันเข้าไปครับเห็นไหมครับนี่ครับทีนี้หลังจากที่เรายกขึ้นสุดแล้วนะครับแล้วก็ไปทำความสะอาดกล่องไอ้ตัวนี้ครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอากลับเข้าไปตามเดิมนะครับเอากลับเข้าไปเติมเดิมตรงนี้เขาจะมีช่องอยู่นะครับเนี่ยครับเราต้องเอาไอ้ตัวขอบพวกนี้ครับขอบพวกนี้ครับเข้าในช่องของมันให้ตรงนะครับเนี่ยครับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับอาจจะนั่นมาเราไปดูด้านหลังว่าเราต้องใส่น็อตแบบไหนอีกนะครับทีนี้นะครับเขาจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็งัดดันเข้ามานะครับเพื่อให้ที่มันจะเข้าล็อกตัวนี้ได้นะครับตามปกติของมันเลยนะครับเราดันข้างในมาเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็เข้าล็อกมาเลยนะครับไม่ดูดแล้วนะครับพอมันเข้าล็อกตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาใส่น็อตนะครับใส่น็อตตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเอาน็อตเข้ามาใส่ยัดขันสองตัวนะครับยึดไว้ไม่ให้มันไปไหนนะครับจากนั้นมาแล้วก็เอาตัวนี้เข้าแย่ลงไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเอาสายตัวนี้ครับมันจะไปลงข้างถังเลยนะครับในถังเลยนะครับเนี่ยครับจากนั้นมาก็เอาตัวนี้เข้าใส่เหมือนเดิมเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาขันน็อตตัวนี้ไว้เท่านั้นเองนะครับจากนั้นมาก็เหลือแต่สายวาล์วน้ำตัวนี้ครับที่อีกเส้นนึงมันก็จะเข้าข้างในเพราะมันมีรูปรอยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสับสนแล้วนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเข้าตรงนี้นะครับเข้ากล่องนี้เลยนะครับตัวนั้นก็จะไปเข้าถังเลยอันนี้ก็อยู่ตามปกติประมาณแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะอยู่หน้าตามันก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับสำหรับพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับว่าถอดยังไงนะครับกล่องตัวนี้ต้องออกมาด้านนี้นะครับเพราะมีน็อตยึดตัวเดียวนะครับส่วนกล่องด้านในนี้นะครับ
ต้องออกไปข้างในถังอย่างเดียวนะครับออกมาด้านนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะไปดูด้านในกันเลยนะครับว่ามันจะออกยังไงอีกนะครับตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับจากนั้นมาแล้วก็เอาสายตัวนี้ครับข้างล่างนะครับสายตัวนี้ครับไปเสียบไว้กับถังนี่พอดีมันก็จบเกมแล้วนะครับทีนี้พ่อบ้านถามว่าที่ซองใส่ไอ้ผงซักขยะเราจะออกยังไงนะครับนี่ครับซองแบบนี้นะครับเขาจะมีเดย์ล็อกอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับเนี่ยครับเดย์ล็อกอยู่ตรงที่เก็บขยะตรงนี้นะครับเรางัดออกไปแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับงัดออกไปแบบนี้เลยแล้วก็ดันขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับดันขึ้นมา ไปทำความสะอาดได้แต่อันนี้มันขาดหมดคงจะเก่าหน้าดู นี่นะครับ ทีนี้เราจะเอาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องทำความสะอาดตรงช่องนี้ให้ดีนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันจะเป็นหินปูนเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวนี้ครับทีนี้ถ้าเราเอาออกมาแล้วเราก็ใส่ตามปกติคือยัดตามร่องของมันไปนะครับเนี่ยครับเสียบตามร่องของมันไปเลยแค่นี้ก็จบเกมแล้วนะครับส่วนไอ้ด้านล่างนะครับไอ้ด้านล่างตัวนั้นนะครับซองใส่ขยะตัวนี้นะครับเขาจะมีที่ล็อกไว้นะครับแค่เรากดลงไปนะครับเรากดลงไปเลยกดตัวนี้ครับกดลงไปปุ๊บแล้วงัดออกมาเลยครับดูดออกมาเลยนะครับแล้วถอดออกมาเลยเนี่ยครับตอนที่จะเอาใส่นะครับต้องเอาเดยตัวนี้เข้าก่อนนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีรูล็อกไว้นะครับเนี่ยครับล็อกไว้ทีนี้โดยตัวนี้ต้องเข้าล็อกก่อนแล้วค่อยๆดันตัวนี้เข้าไปเพราะว่าด้านบนนี่เขาจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ามีขยะอยู่ข้างในนี่นะครับเราก็งัดออกมาทำความสะอาดได้เลยนะครับตัวนี้ครับงัดได้ครับหาอะไรมางัดก็ได้นะครับแบบนี้ครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองครับมีเดย์ล็อกนิดเดียวเองเนี่ยครับถ้าเรางัดแบบนี้มันก็หลุดได้เลยนะครับเนี่ยครับงัดออกไปแบบนี้ก็ได้ครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็ออกมาแค่นี้เองนะครับพวกขยะพวกอะไรเศษผ้าเศษอะไรอยู่ข้างในนี่แล้วก็เอาไปทำความสะอาดจากนั้นมาแล้วก็เก็บเข้าที่เดิมล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ตอนที่เราจะใส่เราต้องเอาตัวนี้ลงก่อนแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปแค่นี้ก็จบเกมแล้วนะครับเนี่ยครับอ้าวเข้าล็อกแล้วนะครับเ นี่ยครับที่พ่อบ้านถามเข้ามานะครับว่าวิธีถอดกล่องใส่ผงซักฟอกเครื่องซักผ้าฮิตาชิมันถอดแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็ได้มาตอบคำถามนะครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการถอดกล่องใส่ผงซักฟอกนี่นะครับพ่อถ้าไม่เคยทำมันถอดไม่ได้จริงๆนะครับสุดท้ายคลิปนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ถามเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ